สวัสดีครับผวกผมสปอตเวอรกันนีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องสเตนเจอร์ติ g งก่อนเข้าสู่ซีซั่น5นั่นเองครับผมก็จะเป็นการสรุปทั้งซีซั่น1ถึงซีซั่น4เลยนั่นเองครับผมก็คลิปนี้ผมก็จะทำไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าเวลาที่ซีซั่น5มันเ,เข้าฉายนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีนะผมก็ทำคลิปนี้ไว้ก่อนนั่นเองครับผม โดยสรุปแบบย่อๆนั่นเองครับผมหากพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยปอลอหากผมพูดอะไรผิดพลาดเขียนแก้ได้เลยนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นครับเมื่อปี1959ซึ่งปี1959นี่เองครับผมได้มีครอบครัวหนึ่งนะครับได้ย้ายถิ่นฐานนะครับมายังเมืองฮอปกินส์ซึ่งครอบครัวนี้นะครับมีชื่อว่าครอบครัวคริวนั่นเองซึ่งครอบครัวคริวนะครับนำโดยคุณพ่อนะครับที่มีชื่อว่าวิกเตอร์คริว พร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกอีก2คนนั่นเองครับผมซึ่งพอมาถึงเมืองฮอปกินนี่เองครับผมก็พบว่าแท้จริงแล้วนั้นลูกชายของวิกเตอร์คริวครับที่มีชื่อว่าเฮนรี่คริวดิเขานั้นมีพลังพิเศษนะครับก็คือเขานั้นสามารถใช้พลังจิตได้นั่นเองและเขานะครับยังเป็นคนที่เก็บตัวหมมุ่นอยู่ในห้องใต้หลังคานะครับในบ้านใหม่ของเขานั่นเองซึ่งเฮนรี่นะครับก็เป็นคนที่ชื่นชอบแมงมุมแม่ไม้ดำเป็นอย่างมากชื่นชอบถึงขนาดต้องวาดรูปลงไปในกระดาษวาดเขียนของเขาเลยนั่นเอง อยู่มาวันหนึ่งครับแม่ของเฮนรี่นี่รู้สึกว่าลูกชายของตัวเองนะครับเกิดความผิดปกติขึ้นมาคุณแม่ครับเลยโทรหาดร์มาตินเบรเนอร์ซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของเธอนั่นเองครับให้มาดูอาการของลูกชายตัวเองหน่อยแต่ว่าด็อกเตอร์นะครับยังไม่ทันมาถึงเลยครับก็ปรากฏว่าเฮนรี่นะครับได้ใช้พลังจิตของเขานั้นฆ่าทั้งแม่และก็น้องสาวของตัวเองซึ่งเฮนรี่นะครับก็พยายามได้จะฆ่าพ่อของตัวเองด้วยซึ่งวิธีการฆ่าของเฮนรี่นะครับก็คือจะทําให เหยื่อนั้นเกิดภาพหลอนขึ้นมานะครับแล้วก็ลาก็ไปฆ่าในความฝันนั่นเองแต่ว่าตอนที่จะฆ่าพ่อนะครับพ่อกลับได้สติฟื้นขึ้นมาจากความฝันก่อนนั่นเองครับผมแล้วพอพ่อนะครับได้ฟื้นขึ้นมาแล้วนั่นเองเฮนรี่นะครับที่ได้ใช้พลังมากก็ได้เกิดสลบไปต่อมานะครับวิกเตอร์คริวนะครับได้ถูกจับและได้ถูกตั้งข้อหานะครับในการฆาตกรรมครอบครัวของตัวเองและก็ถูกจับไปขังคุกนั่นเองแต่ว่าเฮนรี่คริวนะครับได้ถูกพาไปโดยดกอร์เบรนเนอร์นะครับก็คือดของเโทร ดรเบนเนอร์พบว่าเฮนรี่คริวนั้นมีพลังพิเศษเขาเลยคิดจะใช้เฮนรี่คริวนะครับเป็นอาวุธในการต่อกรกับสาภาพโซเวียตนั่นเองเพราะยุคสมัยนั้นยังเป็นยุคสมัยสงครามเย็นอยู่นะครับดรเบนเนอร์นะครับจึงตัดสินใจที่จะก่อตั้งแล a บขึ้นมาในเมืองฮอปกินส์เพื่อวิจัยและพัฒนานเด็กเช่นเดียวกับเฮนรี่นั่นเองซึ่งเฮนรี่นะครับจะถูกใช้ชื่อใหม่ว่าวันหรือก็คือหมายเลข1หนึ่งนั่นเองครับผมผมก็จะเรียกว่าวันนะดกเรเบนเนอร์นะครับได้สกัดเซลล์ เด็กนะครับที่ได้ถูกจับมาทดลองนั่นเองซึ่งเด็กเหล่านี้นะครับคาดการว่าน่าจะถูกลักพาตัวมาจากผู้ปกครองนะเวลาผ่านไป20ปีนะครับตอนนี้นะครับก็มีเด็กที่อยู่ในการทดลองนี่ทั้งหมด18คนแล้วซึ่งวันนะครับก็ยังคงอยู่ในแลบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเขาเปลี่ยนสถานะการ์เป็นผู้คุมเด็กทดลองเหล่านี้ซึ่งเด็กทุกคนนะครับก็ไม่รู้นะครับว่าไอคนคุมนี้มันคือวันโดยวันนะครับไม่สามารถออกไปไหนมาไหนได้นั่นเองเพราะว่าเพราะว่าเขานั้นได้ถูกฝังระเบิดเอาไว้ในคอของเขา ถ้าเกิดว่าเขาคิดใช้พลังแล้วก็ระเบิดนั้นก็จะฆ่าชีวิตเขาในทันทีวันนะครับได้ประทับใจความสามารถของเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเธอนั้นอยู่หมายเลข11นั่นเองเพราะว่าวันเชื่อว่าเธอนั้นเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดวันนะครับเลยพยายามพูดเป่าหูเธออยู่เรื่อยมานะครับว่าเธอนั้นน่ะเป็นคนที่แต่เดิมแล้วมีครอบครัวเพราะว่าเด็กทดลองน,น,นี้ ถูกลบความทรงจําไปแล้วครับเลยจาเรื่องของครอบครัวไม่ได้ซึ่งวันนะครับก็ได้เป่าหูไปเป่าหูมานะครับจนสามารถล่อลวงเด็กหญิงหมายเลขสิบเอ็ดนี้ได้ซึ่งผมจะเรียกว่าอีเลเว่นแล้วกันนะครับวันนะครับสามารถล่อลวงอีเลเว่นได้โดยเขาเป่าหูว่าเขานั้นจะสามารถพาเธอหนีได้นั่นเองและแผนการนะครับก็จะสําเร็จอยู่แล้วครับวันนะครับได้พาอีเลเว่นนะครับไปยังช่องทางหลบหนีแต่ว่าวันนะครับได้บอกกับอีเลเว่นไปว่าเขานั้นไม่สามารถหนีไปได้เพราะว่าบนคอของเขานั้นได้มีระเบิดฝังเอาไว้อยู่ อีลเว่นไม่รู้ดังนั้นนะครับเลยใช้พลังจิตของเธอนะครับในการโดยการเอาระเบิดนะครับที่ถูกฝังไว้ในคอของวันนั้นออกมาได้สําเร็จซึ่งนี่ก็เข้าทางแผนของวันเลยครับวันนะครับได้บอกให้อีลเว่นนั้นหนีไปซะและเขานั้นจะไปจัดการกับอะไรบางอย่างซึ่งวันนะครับหลังจากที่เอาระเบิดออกไปได้แล้วนี่เขาก็ทําการไล่ฆ่าคนในห้องแลบจนหมดเลยครับทั้งตัวทดลองของเขาเองรวมไปถึงผู้คนนะครับก็ได้ถูกเขาฆ่าไปจนหมดซึ่งอีลเว่นนะครับก็ได้เกิดเปลี่ยนใจกระทันหันนั่นเองอีลเว่นนะครับได้ย้อนกลับมาในห้องแลเพื่อดูสถาานกรณ์ ปรากฏว่าทุกคนในแลบนั้นโดนฆ่าไปจนหมดเลยครับอีเลเว่นนะครับได้เข้ามาเผชิญหน้ากับวันนั่นเองซึ่งอีเลเว่นก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการการะทําของวันนะครับทั้งสองคนเลยใช้พลังจิตต่อสู้กันแต่ว่าเหมือนอีเลเว่นจะแข็งแกร่งกว่านะครับโดยการโดยการใช้พลังจิตของเธอนะครับทำการเปิดประตูมิติโดยไม่ตั้งใจและประตูมิตินี้เองครับก็ได้ส่งวันนะครับเข้าไปยังอีกมิติหนึ่งซึ่งมิตินี้เองครับคาดว่าน่าจะเป็นดาวดวงหนึ่งนะพอหลังจากส่งวันนะครับไปยังอีกมิติหนึ่งแล้ว ประตูมิติก็ไม่ได้หายไปนะครับประจวบเหมาะกับดรเบนเนอร์นะครับได้มาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีซึ่งดรเบนเนอร์แกไม่ตายนะครับแกแค่ได้รับบาดเจ็บนะจากการโจมตีของวันดรเบนเนอร์นะครับเลยทําการวิจัยประตูมิติที่เอเลเวนเปิดมาซึ่งพร้อมกับทาการวิจัยพลังจิตของเอเลเวนต่อไปด้วยพอหลังจากที่วันนะครับถูกส่งมายังอีกมิติหนึ่งแล้วนี่วันนะครับก็ได้ไปเจอเข้ากับพลังงานสีดําบางอย่างนะครับที่คาดกันว่าน่าจะเป็นพลังงานของดาวดวงนี้นั่นเอง ซึ่งพลังงานนี้ครับมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ดั่งใจนึกนั่นเองครับผมวันนะครับเลยทําการเปลี่ยนแปลงรูปร่างมันนะครับให้กลายเป็นแมงมุมแม่ไม่ดําที่เขาชื่นชอบนั่นเองแล้วก็รับพลังของมันนั้นเป็นของตัวเองซึ่งวันนะครับก็รอวันที่ตัวเองจะฟื้นพลังนะครับแล้วก็กลับมาแก้แค้นทุกคนนั่นเอง4ปีต่อมานะครับหลังจากเหตุการณ์ที่อีเลเวสามารถเอาชนะวันได้วันนะครับก็ได้ดําเนินแผนการของตัวเองโดยการส่งโดยการส่งปีศาจร้ายหน้านามเดโมกอร์กอนนะครับ มาทําการจับเด็กคนหนึ่งที่มีชื่อวิวซึ่งปีศาจนี้ครับอันที่จริงมันไม่ได้ชื่อเดโมกอกอนนะแต่ว่าเดโมกอรกอนเป็นชื่อทีอ่ทางตัวละครในเรื่องมันตั้งขึ้นมานั่นเองครับผมซึ่งวันนะครับได้ส่งปีศาจเดโมกอรกอนนะครับมาทําการจับวิวไบเออร์ไปยังอีกมิติหนึ่งนั่นเองยังไม่พอแค่นั้นนะครับปีศาจเดโมกอรกอนนะครับยังทําการจับตัวตัวบาร์บาร่าโฮแลนด์นะครับไปยังอีกมิติหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งหลังจากที่จับตัวทั้งสองคนมาแล้วนะครับวันนะครับก็ได้ทําการสร้างโลกอัพไซด์ดาวก็คือเมืองฮอปกินในเวอร์ชั่นจําลองนั่นแหละครับซึ่งโลกอัพไซด์ดาวนะครับที่วันสร้างขึ้นมานี้มันก็มีลักษณะนะครับเหมือนกับโลกแห่งความจริงเลยนั่นเองซึ่งโลกนี้นะครับก็สามารถติดต่อกลับไปยังโลกแห่งความจริงได้นะหากอยู่ในตําแหน่งที่เหมือนกันนะครับซึ่งจะสามารถสื่อสารกันได้โดยการใช้แสงนั่นเองโดยสมมุตินะครับถ้าเกิดว่าผมเปิดไฟในโลกแห่งความจริงนี่ครับ ไปนะครับมันก็จะส่องสว่างไปยังโลกอัพไซด์ดาวด้วยนะซึ่งหลังจากการหายตัวไปของคน2คนนี่เองครับทำให้ทั้งเมืองน,นะครับพยายามที่จะเร่งออกตามหาทั้งคู่นั่นเองซึ่งแกนนาในการออกค้นหานี้ครับนำโดยนายตํารวจแห่งเมืองฮอปกินส์ครับนามว่าจิมฮอปเปอร์และยังรวมถึงจอยซ์และโจนาธานซึ่งเป็นแม่และพี่ชายของวิวนั่นเองและยังรวมไปถึงเหล่ากลุ่มเพื่อนสนิทของวิวนะครับที่นาโดยไมค์ดัสตินและลูคัสและยังรวมไปถึงแนนซี่นะครับพี่สาวของวิว และยังเป็นเพื่อนสนิทของบาบาร่าที่โดนลักพาตัวไปอีกด้วยเธอนั้นก็พยายามที่จะออกตามหาเพื่อนสนิทของเธอด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนายตำรวจจิมฮอปเปอร์นะครับก็ได้สงสัยว่าการหายตัวไปของวิวนี้นั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับห้องแลบที่เมืองฮอปกินส์ก็เป็นได้ประจวบเหมาะกับน้าตอนนั้นนะครับในห้องแลบนะครับอีเลเว่นนะครับเกิดสามารถหนีออกมาจากห้องแลบได้นั่นเองซึ่งเธอนะครับในขณะท,ที่หนีออกมาจากห้องแลบก็ได้บังเอิญไปพบเข้ากับกลุ่มเพื่อนของวิวนะครับนั่นซึ่งก็คือไมค์ลูคัสและดััตินนน่เอง ซึ่งเธอนะครับก็ได้รับการช่วยเหลือโดยทั้ง3คนอิเลเวนนะครับได้โชว์ให้ทั้ง3คนเห็นว่าเธอนั้นมีพลังจิตซึ่งทั้ง3คนตอนแรกก็กลัวๆนะครับแต่หลังๆรู้สึกจะไม่กลัวแล้วและในเมื่ออิเลเวนนะครับหนีออกมาจากห้องแลบนะครับด็อกเตอร์เบนเนอร์นะครับพร้อมด้วยเหล่าลูกสมุนนะครับก็ได้ออกตามหาเธอปัาจัวมอกับจิมฮอปเปอร์นะครับได้ทำการแอบลอบเข้าห้องแลบจนจิมฮอปเปอร์นะครับได้พบความจริงว่าในห้องแลบนี้นั้นได้มีการทดลอง ประตูมิติอะไรบางอย่างแต่เขาก็ได้โดนจับได้แล้วก็โดนกระทืบไล่ออกมาอยู่ดีนี่ครับซึ่งหลังจากที่ฮอปเปอร์นะครับได้ถูกปล่อยตัวจากห้องแฝบแล้วนั้นเขาก็ได้ไปแจ้งเรื่องนี้กัจอยส์นั่นเองครับซึ่งฮอปเปอร์คาดว่าวิวลูกชายของจอยส์นั้นอาจจะอยู่ในประตูมิตินั้นก็เป็นได้ตัดภาพไปยังโจนาธานนะครับซึ่งตอนนี้โจนาธานก็กาลังตามหาวิวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งวิธีการตามหาวิวของเขานะครับออกจะแปลกแปลนิดนึงนั่นก็คือเขาตะเวนถ่ายรูปทั่วเมืองเลยนั่นเอง แต่ว่าการถ่ายรูปของเขานี้ใช้ว่ามันจะไร้ประโยชน์ครับเขาดันดัน,ดนอเผอิญถ่ายติดปีศาจร้หน้านะครับที่ได้พักพาตัววิลและบาบาร่าไปซึ่งรูปปีศาจร้หน้านี่ครับมันก็ได้รับความสนใจจากแนนซี่เป็นอย่างมากซึ่งแนนซี่และโจนาธานครับจึงได้ร่วมกันออกตามหาวิลและบาบาร่าและทั้งสองนะครับก็ได้อเผอิญเข้าไปยังโลกอัพไซด์ดาวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยซึ่งปีศาเดโมโกรอกอนนี่ครับมันสามารถอ่ขุดรูนะที่ ทะลุจากมิติหนึ่งไปะยังอีกมิติหนึ่งได้นั่นเองครับผมตราบใดที่ประตูมิติหลักยังอยู่ซึ่งประตูมิติหลักในห้องแบมันก็ยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดาก็เดโมโกกอนจึงสามารถสร้างประตูมิติย,อย่อยๆเป็นหลุมๆได้เป็นหลายๆที่เลยนั่นเองซึ่งแนนซี่และโจนานทานนะครับก็ได้เผอิญนะครับไปเจอเข้ากับหลุมประตูมิติหลุมหนึ่งนะครับที่เดโมโกกอนน,นนั้นได้ขุดไว้และพวกเขาก็ได้ประชิญหน้ากับเดโมโกกอนด้วยครับแลวก็สามารถหนีรอดมาได้และหลังจากนั้นนะครับแนนซี่นะครับก็ได้ มารวมกลุ่มกับพวกของไม้ได้สําเร็จซึ่งไม้นะครับก็ได้บอกกับแนนซี่ไปว่าอีเลเว่นนั้นเป็นคนที่มีพลังจิตนะครับและอนะีเลเว่นนั้นสามารถตามหาวิวได้อีเลเว่นนะครับเลยใช้พลังจิตของเธอครับเข้าไปยังโลกอัพไซด์ดาวนั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่าก็หาวิวเจอจริงๆด้วยครับแต่ก็พบอีกว่าบา r บารานั้นได้ตายไปแล้วซึ่งแนนซี่นะครับก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากนั่นเองเธอนะครับกับโจนาธานนะครับเลยตัดสินใจที่จะไปยังบ้านของวิว พื่อที่จะทําการลอบปีศาจออกมาส่วนจอยส์กับพ o อปเปอร์นะครับที่ได้ทําการแอบลอบเข้าไปยังห้องแลบนะครับพวกเขาก็ได้โดนจับได้อีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้นะครับพวกเขาได้เกีย้ยกล่อมเจ้าหน้าที่นะครับให้ส่งพวกเขาครับเข้าไปตามหาลูกชายได้สําเร็จซึ่งก็ตามหาแล้วก็เจอจริงๆด้วยครับแล้วก็สามารถพาวิวออกมาได้ด้วยนะขัดผ้ามาที่แนนซี่และโจนาธานครับซึ่งแผนการลอสัตว์ประหลาดของเขานะครับก็เป็นไปได้อย่างด้วยดี แต่ว่าพวกเขานะครับก็ได้ถูกขัดจังหวะโดยแฟนเก่าของแนนซี่นะครับที่มีชื่อสตีฟซึ่งสตีฟนะครับก็ได้มาขัดจังหวะช่วงเวลาที่เหมาะพอเหมาะพอเจาะกันเลยครับเพราะว่าสัตว์ประหลาดได้โผลมาต่อหน้าทั้ง3คนเลยนะทั้งสคนนะครับจึงได้หนีมาที่โรงเรียนซึ่งเป็นที่ที่พวกของไมล์และอิเลเวนอยู่นั่นเองครับผมและพวกเขานะครับก็ได้เผชิญหน้ากับดเร์เบนเนอร์นะครับที่ได้มาตามตัวอิเลเวนด้วยแต่ว่าสัตว์ประหลาดนะครับที่ได้ตามพวกเขามาก็ได้ทําการฆ่าพวกของดรบรนเตอร์เบนเนที่จะ ใช้พลังของตัวเองนะครับในการกำจัดปีศาจเดโมกอร์กอนไปได้และการกำจัดปีศาจนี่เองทําให้เดโมกอร์กอนนั้นสูญสลายไปพร้อมกับอีเลเว่นเองด้วยซึ่งการสูญสลายไปของอีเลเว่นนี่เองทําให้ไม้นั้นรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแต่ว่าแท้จริงแล้วนะครับอีเลเว่นนั้นไม่ได้สูญสลายไปนะครับเธอนั้นได้ไปอยู่ในโลกอัพไซด์ดาวและเธอก็สามารถหาทางออกมาจากโลกอัพไซด์ดาวได้นั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ออกมาเจอกับจิมฮอปเปอร์พอดีนะจิมฮอปเปอร์นะครับตัดสินใจที่จะ ซ่อนอีนะครับไว้ในบ้านของเขาเองเพื่อจะทําให้เธอนั้นปลอดภัยจากพวกของดรเบเนอร์หปีต่อมาในปี1984สาภาพโซเวียตนะครับก็ได้เริ่มแผนการการสร้างประตูมิติของตัวเองนะครับโดยการใช้เครื่องสร้างประตูมิตินะครับแต่ว่าแผนการนั้นเกิดล้มเหลวขึ้นมาแล้วก็ตัดภาพนะครับมาที่ศูนย์วิจัยที่เมืองฮอฟกินส์นั่นเองซึ่งศูนย์วิจัยนี้ครับปัจจุบันได้บริหารงานโดยดรโอเว่นนะครับ คู่หูของดร์เบนเนอร์นั่นเองแต่ว่าดร์เบนเนอร์นะครับซึ่งณนตอนนั้นเราคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่เขายังไม่ตายนะครับแล้วก็หายไปเลยซึ่งตอนนี้นะครับศูนย์วิจัยบริหารงานโดยดร์โอเวนในขณะนั้นเองจิมฮอปเปอร์นะครับก็สามารถซ่อนอีเลเวนไว้จากพรรคพวกของดร์เบนเนอร์เป็นเวลากว่า1ปีและต่อมานะครับเมืองฮอปกินส์ก็ได้มีครอบครัวหนึ่งอพยพมาที่เมืองนี้นั่นก็คือครอบครัวเมฟิสนั่นเองซึ่งครอบครัวเมฟิสนะครับประกอบด้วย พ่อแม่แล้วก็ลูกอีก2คนครับชายหญิงนั่นก็คือบิลลี่และแม็กซ์นั่นเองซึ่งบิลลี่กับแม็กซ์นะครับก็เป็นพี่ชายและน้องสาวต่างมารดากันนั่นเองซึ่งแม่ของแม็กซ์นะครับได้ทำการแต่งงานใหม่กับพ่อของบิลลี่ซึ่งแม็กซ์นะครับก็ไม่ค่อยจะกินเส้นกับพี่ชายของตัวเองสักเท่าไหร่ภายหลังนะครับแม็กซ์นะครับก็ได้ถูกเชิญให้เข้ากลุ่มของไม์นั่นเองเพราะว่าแม็กซ์นั้นเป็นคนที่เล่นเกมเก่งเป็นอย่างมากซึ่งตอนนี้นะครับวันนะครับได้ดําเนินแผนการใหม่ของเขานั่นก็คือ การใช้วิวนั้นเป็นเครื่องมือในในการล้างแค้นของเขานั่นเองซึ่งหลังจากที่วิวถูกช่วยออกมาจากทางโลกอัพไซด์ดาวนี้เองครับปรากฏว่าวิวนะครับได้เกิดภาพหลอนของโลกอัพไซด์ดาวอยู่บ่อยครั้งนั่นเองได้อยู่มาคืนหนึ่งนะครับวิวก็ได้เกิดภาพหลอนอีกแล้วซึ่งครั้งนี้ครับมันจะหนักกว่าทุกทีครับเพราะว่าวิวนั้นได้ถูกพาไปยังโลกอัพไซด์ดาวนั่นเองซึ่งการไปนะครับก็คือไปแต่จิตนะจิตล่องลอยไปยังโลกอัพไซด์ดาวแล้วแต่ร่างกายก็ยังอยู่ในโลกปกตินะ ซึ่งวิวนะครับก็ได้เผชิญหน้ากับก้อนพลังงานแมงมุมนะครับที่วันนั้นได้สร้างขึ้นมาซึ่งวันนะครับก็ได้นําพลังงานสีดําใส่เข้าไปในร่างของวิวซึ่งซึ่งมันก็ใส่พลังงานได้ในขณะที่อยู่ในความฝันเลยถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับในขณะนั้นเองเมืองฮอปกินส์นะครับก็ได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ฟักทองนะครับเกิดเน่าเสียขึ้นมาซึ่งจิมฮอปเปอร์นะครับก็ได้มาดูเหตุการณ์ทั้งหมดซึ่งเขาก็ได้สงสัยนะครับว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรต่อมาภายลวิที ซึ่งตอนนี้นั้นได้ถูกสิงโดยพลังงานสีดําของวันนะครับก็ได้ทําการวาดรูปอะไรบางอย่างซึ่งฮอปเปอร์นะครับก็ได้มาเห็นเข้าพอดีพอดีฮอปเปอร์นะครับจึงได้คิดว่าวิวนี้กาลังวาดแผนที่อะไรบางอย่างซึ่งเขานะครับก็ได้เอะใจอะไรบางอย่างจึงได้กลับไปที่ไร่ฟักทองอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้ครับเขาก็ได้ทําการขุดรูลงไปจนพบว่าไร่ฟักทองนั้นเชื่อมต่อกับประตูมิติไปยังโลกอัพไซด์ดาวจิมฮอปเปอร์นะครับจึงได้ลงไปสํารวจนั่นเองแลวก็ได้เสียท่านะครับให้กับให้กับกลุ่ม ตัดภาพมาที่11นะครับ11นะครับที่ตอนนี้ได้เบื่อหน่ายกับการอยู่บ้านของฮอปเปอร์ครับเธอเลยตัดสินใจที่จะออกไปท่องเที่ยวนั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้ไปเจอเข้ากับตัวทดลองหมายเลข8เหมือนกับเธอนั่นเองครับผมซึ่งพวกเขาทั้งสองคนก็ได้คุยกันถึงหลักปััชญาสักพักหนึ่งครับแล้วก็11นะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะกลับไปยังเมืองฮอปกินส์ตัดภาพมายัางจอยซ์ซึ่งตอนนี้นะครับจอยซ์ Joyce เห็นว่าฮอปเปอร์นั้นไม่กลับมาสักทีครับเธอเลยรู้สึกเป็นห่วงนั่นเอง เธอนะครับจึงขอให้คนใน lab นั้นมาช่วยนั่นเองโดยการวิเคราะห์ภาพวาดของวิวซึ่งคนใน l a บนี้ครับก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่าอันที่จริงแล้วภาพวาดของวิวเนี่ยมันคือแผนที่ถ้าดูจากแผนที่แล้วที่ที่ฮอปเปอร์นั้นจะอยู่ก็คือไร่ฟักทองพวกเขานะครับจึงดําเนินการไปยังไร่ฟักแล้วก็เห็นประตูมิตินะครับพวกเขาจึงได้เข้าไปและสามารถช่วยฮอปเปอร์นั้นออกมาได้ทางคนใน l a นะครับจึงตัดสินใจที่จะการเผาไร่ฟักทองนี้ทิ้งเสียแต่ว่าเมื่อทําการเผาไปแล้วนะครับปรากฏว่า ร่างกายของวิวนั้นเกิดบาดเจ็บขึ้นมานั่นเองเพราะว่าเถาว,วันเหล่านี้ครับมันจะมีจิตเชื่อมโยงกันนะแล้วมันก็จะเชื่อมโยงถึงร่างของวิวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าร่างของวิวนั้นถูกสิงโดยพลังงานสีดําซึ่งทุกคนก็เอะใจได้นะครับว่าการเผาครั้งนี้นั้นวิวก็จะได้รู้สึกเจ็บปวดไปด้วย วิวนะครับซึ่งตอนนี้ได้ถูกควบคุมอยู่นะครับจึงได้ทําการล่อลวงทุกคนนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะทําการปิดโลกนี้แล้วก็จะจะเป็นที่จะต้องทําลายแกนกลางของมันซึ่งวิวนะครับก็ได้ทำการพูดเป่าหูทุกคนนะครับให้ไปยังแกนกลางนั้นซึ่งคนในแล a นะครับก็ได้เตรียมสับพักกำลังนะครับเตรียมที่จะไปทําลายแกนกลางแต่ว่ามันเป็นกับดักนั่นเองครับเหล่าคนที่ไปนะครับได้ถูกโจมตีโดยฝูงเดโมกอก้อนจํานวนมากนะครับซึ่งฝูงเดโมกอก้อนนะครับก็ได้ไล่ตามทุกคนนะครับไปยังบ้านของวิวนั่นเองซึ่งพวกกกกกเเเขาาานนะับ็ลลลจสีีย่่ใหหุ้้้มอ แด็ก็ได้ถูกอีเลเว่นนะครับเข้ามาช่วยไว้ได้ทันไม้นะครับยามที่เห็นอีเลเว่นนี่ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากครับจึงได้เข้าไปสวมกอดเธออีเลเว่นได้บอกกับทุกคนว่าการที่จะหยุดเรื่องราทั้งหมดนี้จะเป็นที่จะต้องปิดประตูมิติเสียฮอปเปอร์นะครับจึงอาสาที่จะพาอีเลเว่นนะครับไปยังใต้ดินของแ l a นะเพื่อที่จะทําการปิดประตูและในขณะนั้นเองครับทางจอยส์โจนาธานและแนนซี่นะครับตัดสินใจที่จะพาวิวไปที่บางอย่างซึ่งตอนนี้นะครับแนนซี่กับโจนาธานก็ได้กลายเป็นแฟนกันแล้วจอยส์นะครับได้ กักขังวิวนะครับแล้วก็ทําการสูมไฟให้มันร้อนๆนั่นเองทําให้วิวทำให้ร่างกายของวิวนั้นเกิดร้อนขึ้นมาซึ่งไอสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นเนี่ยครับมันก็จะพ,พ่ายแพ้แก่ของร้อนๆนะซึ่งการใช้ความร้อนนี่เองครับพลังงานสีดําที่วันนส่งมานั้นได้ไดลอยออกจากร่างวิวไปในอากาศและในขณะเดียวกันนั่นเองครับอีเลเว่นนะครับก็ได้ทําการสามารถปิดประตูมิติได้สําเร็จต่อมานะครับห้องแลบที่เมองฮอบกินส์ก็ได้ถูกปิดตัวลงครับเพราะว่า เพราะว่าเม r ร a เรย์เลแมนนะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นนักสืบและนักวิจารณ์นะครับได้ถูกว่าจ้างโดยพ่อแม่ของบาบาร่าครับเพืการสืบเรื่องของบาบาร่าในห้องแลบซึ่งเขานะครับก็ได้ทําการเขียนบทความนะครับจนสามารถปิดห้องแลดในเมืองฮอปกินส์ลงได้จิมฮอปเปอร์นะครับก็ได้ร้องขอต่อดรโอเวนนะครับให้ทําการยอมรับว่าอีเลเว่นนั้นเป็นลูกของเขาซึ่งตอนนี้ e ครับอีเลเวนก็ได้กลายเป็นลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายของฮอปเปอร์แล้ว และหลังจากนั้นนะครับไม้ My และอีเลฟเซึ่งตอนนี้ได้คบกันแล้วนะครับได้ไปร่วมงานเต้นรำที่โรงเรียนนั้นจัดขึ้นนั่นเองและประจวบบอ,อกกับลูคัสและแม็กซ์นะครับก็ได้ทำการครบกันด้วยเช่นเดียวกัน หปีต่อมานะครับในปี1985ซึ่งตอนนี้นะครับสหภาพโซเวียตนั้นได้ลักลอบเข้ามาตั้งฐานทับลับในเมืองคอปกินสซึ่งพวกเขานะครับก็ได้สร้างห้างสปปรรพสินค้านะครับเป็นเครื่องบังหน้านั่นเองแล้วก็มีฐานทับอยู่ใต้ห้างสปปรรพสินค้านี่นะซึ่งพวกเขานะครับก็ดำเนินการแผนการวิจัยเปิดประตูมิติซึ่งครั้งนี้ทําสําเร็จด้วยครับ เครื่องสร้างประตูมิติของพวกเขานั้นสามารถเปิดประตูมิติได้สาเร็จและการเปิดประตูมิตินี้เองครับทำให้วันนั้นสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานสีดานะครับที่เคยอยู่ในร่างวิวได้ซึ่งวันนะครับก็ได้ใช้พลังงานสีดำนะครับเข้าไปสิงอยู่ในหนูนั่นเองเข้าไปสิงอยู่ในหนูหลายตัวเลยนั่นเองและหลังจากนั้นนะครับหนูเหล่านี้นะก็ได้เกิดระเบิดขึ้นมาครับชิ้นส่วนเนื้อนะครับก็ได้รวมตัวกันเป็นสัตว์ประหลาดประจวบเหมาะกับหน้าตอนนั้นนะครับบิลลี่นะครับที่กําลังขี่รถไปหาสาวนี ก็ประสบอุบัติเหตุขึ้นพอดีครับเขาประสบอุบัติเหตุที่ไหนไม่ประสบครับเสือมาประสบเหตุใกล้ๆกับสถานที่ที่ปีศาจก้อนเนื้อนี้พักอาศัยอยู่พอดีซึ่งบิลลี่นะครับก็ได้ถูกปีศาจนะครับลากตัวไปแล้วก็เปลี่ยนให้เขานั้นกลายเป็นเครื่องมือบิลลี่นะครับได้ทําการล่อลวงผู้คนนะครับให้มายัางที่พำนับของปีศาจเหล่านี้และแล้วก็เปลี่ยนผู้คนเหล่านั้นกลายเป็นลูกสมุนของมันด้วยเช่นเดียวกันและปรรจุเหมาะกับดัสตินนะครับที่ก่อนหน้านี้นเขาได้ไปเข้าค่ายดุร้อนมานะครับ ดัสตินนะก็เกิดไปมีแฟนขึ้นมาครับดัสตินเลยต้องการที่จะติดต่อกับแฟนของเขาโดยการใช้ขึ้นวิทยุนั่นเองครับผมแต่ว่าดัสตินครับไม่รู้เชื่อมต่อขึ้นยังไงนะครับเสือไปเชื่อมต่อขึ้นเดียวกันกันกบที่สหภาพโซเวียตนั้นใช้พอดีดัสตินนะครับดึงได้ทําการอัดเสียงสหภาพโซเวียตที่คุยกันนี่ครับไปให้โรบินแปลซึ่งโรบินนะครับก็คือเพื่อนร่วมงานพาร์ทไทม์ของสตีฟนั่นเองซึ่งพวกเขาก็แปลได้ประมาณว่ามีมีทหารของสหภาพโซเวียตนั้นอยู่ใน,นห้างสรพสิ ประจวบเหมาะกับจอยส์และฮอเปนะครับก็ได้สืบรู้ด้วยเช่นเดียวกันว่าปีศาจที่พวกเขาต่อสู้มาตลอดนั้นได้กลับมาอีกแล้วต่อมากลุ่มพระเอกนะครับก็ได้ทำการรวมตัวกันที่ห้างสัพสินค้านะครับเพื่อที่จะหยุดสหภาพโซเวียตประจวบเหมาะกับนาตอนนั้นนะครับปีศาจนะครับก็ได้ทำการระเบิดร่างผู้คนนะครับที่มันสิงอยู่นะแล้วก็อันำก้อนเนื้อเหล่านั้นมารวมตัวกันกลายเป็นปีศาจขนาดใหญ่นั่นเองครับผม ซึ่งปีศาจขนาดใหญ่นี้ก็แข็งแกร่งมากครับถึงขนาดอีลเวนก็ยังสู้ไม่ได้เลยนะในขณะนั้นเองครับอีลเวนก็กำลังจะเสียท่านะแต่ว่าบิลลี่นะครับเกิดได้สติขึ้นมานั่นเองก็เลยก็เลยนำตัวไปขวางการโจมตีของปีศาจส่วนนะครับทำให้บิลลี่นั้นได้ตายต่อมานะครับจอยซ์กับฮอปเปอร์นะครับก็ได้ทำการบุกเข้าไปยังลังของสหภาพโซเวียตและก็ทำการต่อสู้กับทหารในนั้นนั่นเองแต่ว่าในขณะที่พวกเขากำลังจะปิดประตูนั่นเองครับเกิดเหตุขึ้นนะทำให้ฮอปเปอร์นะครับต้องสละชี ซึ่งจอยซ์นะครับก็สามารถปิดประตูได้แต่ก็แลกมาด้วยชีวิตของคอปเปอร์แะการปิดประตูนี้เองครับทำให้วันนะครับไม่สามารถเชื่อมต่อจิตกับปีศาจท,ที่เขาควบคุมในห้างสรรพสินค้านี้ได้ทําให้มันนั้นได้ตายลงต่อมาทางกองทัพสหรัฐนะครับก็ได้เข้ามาจัดการกับฐานลับของสหภาพโซเวียตต่อมาจอยซ์นะครับได้ทําการเก็บข้าวของนะครับตัดสินใจที่จะพาครอบครัวนั้น,นย้ายไปจากเมืองฮอปกินส์ซึ่งตอนนี้อีเลเว่นนะครับที่พ่อบุญธรรมอย่างจิมฮอปเปอร์นั้นก็ได้ตายไปแล้วเธอได้ตัดสินใจที่จะไป กับครอบครัวของจอยซ์นั่นเองและตอนนี้ครับก็ได้รู้ว่าอิเลเว่นนั้นไม่ได้สามารถใช้พลังได้อีกแล้วเเดือนต่อมาครับหลังจากที่ครอบครัวของจอยซ์นะครับได้ย้ายออกจากเมืองฮอปกินส์ไปพร้อมกับอิเลเว่นซึ่งอิเลเว่นนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในมนลรัฐใหม่ร่วมกันกับครอบครัวของจอยซ์นี่ก็ยังเขียนจดหมายหามไม่อยู่เรื่อยๆครับและไม้ก็เขียนตอบกลับเธออยู่เรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันซึ่งชีวิตในโรงเรียนใหม่ของทั้งวิวและอิเลเว่นนั้นดูเหมือนจะไปไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับ พวกเขาทั้นโดนบูลลี่แล้วก็โดนเพื่อนกันแกล้งอยู่เป็นประจำซึ่งไม้นะครับได้วางแผนว่าพอปิดเทอมหน้าร้อนนะครับเขานั้นจะบินไปหาอีเลเวและจะเห็นว่าในตอนนี้นะครับลูคัสนะครับได้ปลีกตัวออกห่างจากกลุ่มเพื่อนเดิมก็คือ ไม้และดัสตินนั่นเองครับเพราะว่าเขานะั้นต้องการไปที่ป๊อปปูล่ามากยิ่งขึ้นเขาเลยเข้าร่วมชมรมบาสของโรงเรียนในเมืองฮอปกินส์นะครับซึ่งทีมบาสเมืองฮอปกินส์นี้ได้นําทีมโดยเจสันคาวเวอร์ที่เป็นกัปตันทีมและพวกเขาครับก็กําลังที่จะลงแข่งนัดชิงชนะเลิศประจํามลรัฐนะครับในวันปิดการศึกษาพอดีซึ่งเจสันนะครับมีแฟนเป็นเชียร์ลีดเดอร์ตัวท็อปอย่างคริสซี่นั่นเองซึ่งคริสซี่ที่เป็นแฟนของเจสันนะครับช่วงนี้นะครับเธอได้ประสบปัญหาพบเจอกับอาการเห็นภาพหลอนนั่นเอง ซึ่งภาพหลอนนี่ครับก็เป็นภาพหลอนที่เธอนั้นเป็นเรื่องที่เธอนั้นเคยประสบพบเจอมานั่นเองครับเหมือนกับว่าเป็นตราบาปฝังใจซึ่งภาพหลอนนี่ครับก็ไม่ได้เห็นแค่คริสซี่นะครับแม็กซ์เองก็เห็นภาพหลอนของการตายของบิลลี่ด้วยเช่นเดียวกันพวกะขาทั้งสองคนนะครับจึงได้ไปปรึกษาครูเคลลี่คุณครูแนแนวนะครับที่เล่นบทเป็นครูสอนจิตวิทยาเฉยเลยแต่ก็ไม่ได้มีแค่2คนนี้นะครับที่ไปหาคุณครูเคลลี่นะก็มีอีกหลายคนด้วยเช่นเดียวกันครับที่ไปปรึกษาครูเคลลี่ ถึงเรื่องที่พวกเขาเห็นภาพหลอนซึ่งเหตุผลนะครับที่พวกเขาเห็นภาพหลอนนี่ก็เพราะว่าวันนะครับได้ดําเนินแผนการครั้งใหม่ที่ใช้ลายยิ่งกว่าเดิมตัดภาพมาที่จอยส์ครับซึ่งจอยที่ย้ายมายังรัดใหม่นี่ครับเธอก็ได้ทํางานเป็นเซลแมนขาย e n c y c l o ีเดียนั่นเองครับผมซึ่งอยู่มาวันนึงครับจอยส์นะครับก็ได้รับพัสดุนะครับจากสหภาพโซเวียตซึ่งพัสดุนี้เองครับก็เป็นตุ๊กตานะครับซึ่งจอย์นะครับก็ได้โทรปรึกษาเมเร่เบลแมนนั่นเอง ซึ่งเมเร่บาแมนนะครับก็ได้ทาการแนะนาจอยส์นะครับให้ทำบานให้ทําการพังตุกตานะั้นลงเสียจอยส์ Joyce นะครับได้ทําการพังตุกตาครับจนพบว่าพร้อมกับชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคนที่มีชื่อว่าเอนโซ่นั่นเองครับผมเมเร่ Mer นะครับเมื่อได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจที่จะบินไปหาจอยส์และพวกเขาทั้งคู่นะครับก็ได้ทําการโทรไปยังเบอร์ที่คนที่มีชื่อว่าเอนโซ่นั้นให้มาปรากฏว,ว่าเอนโซ่นะครับก็เป็นชาวรัเสเซียนะได้บอกกับพวกของจอยส์ไปว่าฮอปเปอร์นั้นยังไม่ตายถ้าเกิดว่าอยากจะได้ตัวคืนนะก็ นำเงินสด5 0,000ดอลลาร์ไปให้กับเขาโดยผ่านนายหน้าที่มีชื่อว่ายูริซึ่งตอนนี้นั้นยูริได้อยู่ที่阿拉斯าจอยซ์และเมเรย์ครับจึงตัดสินใจที่จะบินไปยัง阿拉斯กานะครับเพื่อที่จะไปหาคนที่มีชื่อว่ายูริที่เป็นนายหน้าของเอนโซ่นั่นเองครับซึ่งจีมพ็อปเปอร์ก็ยังไม่ตายจริงๆด้วยนะครับเขานั้นได้หลบหนีเข้าไปยังประตูมิติในขณะที่จอยซ์นั้นกำลังทําการปิดประตูนะครับทำให้เขานั้นสามารถไปโผล่ที่สาภาพโซเวียตได้แต่ก็ถูกขังอยู่ในเรือนจํานั่นเอง ตัดภาพมาที่เมืองฮอปกินส์นะครับตอนนี้ทีมบาสเมืองฮอปกินส์นะได้สามารถเอาชนะทีมคู่แข่งลงได้และ้วก็ได้รับถ้วยไปนั่นเองครับผมซึ่งลูคัสนะครับก็กลายเป็นฮีโร่นะครับในการพาทีมนั้นคว้าแชมป์ได้ซึ่งนังจากที่การแข่งบาสจบลงนี่เองครับคริสซี่นะครับที่เป็นแฟนสาวของเจสันกับตันทีมบาสนี่ก็ได้ไปพบเจอกับชายที่มีชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับซึ่งชายที่มีชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับก็เป็นหัวหน้าขับเฮลไฟนะครับซึ่งขับเฮลไฟนี่ก็คือขับคนนิยมเล่นเกมดัน ซึ่งขับนี้นะครับก็มีสมาชิกที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นก็คือไมค์และดัสตินนั่นเองครับผมแต่เอ็ดดี้นะครับนอกจากจะเป็นหัวหน้าขับเฮลไฟล์นะครับเขายังเป็นพ่อค้ายาปุ้นลายย่อยอีกด้วยครับคิสซี่นะครับได้ไปยังบ้านของเอ็ดดี้นะครับเพื่อที่จะขอซื้อยาเพราะว่าเธอนั้นรู้สึกมีอาการหลอนครับเธอต้องการใช้ยาโดยด่วนซึ่งในขณะที่เอ็ดดี้กำลังไปหายานี่เองครับปรากฏว่าวันนะครับได้ทําการลาก คิสซี่นะครับเข้าไปฆ่าในความฝันนั่นเองซึ่งเดี๋ยวนี้วันมันก็ทําอย่างนี้ได้แล้วนะก็คือลากคนนะครับเข้าสู่ความฝัน,นแล้วก็ฆ่ากันในนั้นเลยซึ่งเอ็ดดี้เองก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเอ็ดดี้นั้นทําอะไรไม่ถูกครับเลยได้แต่วิ่งหนีไปพอมาวันรุ่งขึ้นนะครับไม้นะครับก็ได้บินมาหาอีเลเวนส่วนดัสตินนะครับที่อยู่ที่เมืองฮอปกินส์ก็ได้ข่าวว่าทางเอ็ดดี้นั้นเป็นผู้ต้องสงสัยในการฆาตกรรมคิสซี่นั่นเองซึ่งดัสตินนะครับก็ไม่เชื่อว่าเ,นนเ,าาเ,าเอ็ดด ดัสตินนะครับเลยต้องขอความช่วยเหลือจากโรบินและสตีฟนะครับและเหล่าเพื่อนเพื่อนเดอะแกงอีกเช่นเคยในการที่จะไปตามหาตัวของเอ็ดดี้นะครับและเพื่อที่จะสอบถามถึงความจริงและในขณะนั้นเองครับเจสันนะครับที่รู้ว่าแฟนตัวเองนั้นถูกเอ็ดดี้ฆ่าครับเลยรวบรวมพักพวกทีมบาร์สของตัวเองนะครับเตรียมที่จะไปจัดการกับเอ็ดดี้ซึ่งทีมของดัสตินนะครับก็สามารถหาตัวเอ็ดดี้ได้จนเจอนะครับเอ็ดดี้ได้ทำการเล่าทุกอย่างนะครับว่า เหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งดัสตินก็เชื่อเอ็ดดี้นะครับและดัสตินนะครับก็ได้ทําการบอกกับเอ็ดดี้ไปว่าพวกเขาเคยเจอเหตุการณ์พวกนี้แบบแล้วบ้างอันนี้นะมันเป็นฝีมือของสัตว์ประหลาดจากอีกโลกหนึง่งดัสตินนะครับจึงขอให้เอ็ดดี้นะครับซ่อนตัวและพวกเขาะจะทําการขี่คายเรื่องทั้งหมดนี้เองซึ่งต่อมาครับแนนซี่นะครับ,รบที่ได้เรียนวิชาทําหนังสือพิมพ์อยู่นี้เอง เธอนะครับก็ได้ยินข่าวเอ็ดดี้ครับจึงคิดจะไปทำสกู๊ปเด็ดนั่นเองเธอนะครับจึงได้ไปทำสกู๊ปเด็ดนะครับร่วมกันกับเฟร็ดเพื่อนของเธอซึ่งพอไปถึงนะครับแนนซี่ก็ได้ทำการสัมภาษณ์ผู้คนไปทั่วเลยแล้วก็ได้ไปทำการสัมภาษณ์นะครับลุงของเอ็ดดี้ขึ้นมานครับซึ่งลุงของเอ็ดดี้นะครับก็ได้บอกกับแนนซี่ไปว่ามันไม่น่าจะเป็นฝีมือของหลานชายของเขาแต่ว่าพฤติกรรมการกระทำนี้เนี่ยมันดูคุ้นๆเหมือนกับการกระทำของ วิคเตอร์คริวเลยซึ่งวิคเตอร์คริวก็คือพ่อของวันนั่นเองครับได้ในขณะที่แนนซี่กำลังสัมพันธ์เองครับเฟร็ดนะครับก็ได้เกิดภาพหลอนซึ่งเฟร็ดนะครับก็เป็นคนที่มีปมทางใจด้วยเช่นเดียวกันครับวันนะครับได้ทําการลากเฟร็ดนะเข้าไปฆ่าในความฝันนั่นเองและนี่ก็เป็นเหยื่อรายที่2นะครับของวันซึ่งแนนซี่นะครับเมื่อรู้ว่าเฟร็ดนะครับได้ถูกฆ่าตายไปแล้วนั้นเธอก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากครับเธอเลยคิดจะสืบหาความจริงด้วยเช่นเดียวกันแนนซี่ได้มารวมกลุ่มกกััับบพวของสตินนะคร แลวก็ทาการวิเคราะห์กันว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดอะไรขึ้นซึ่งในขณนะนั้นเองครับแม็กซ์รูได้ครับว่าก่อนหน้านี้นั้นริสซี่เคยไปพบครูเคลลี่มาก่อนแม็กซ์นะครับเลยคิดที่จะไปหาประวัติการรักษานะครับของผู้คนที่เกิดภาพหลอนซึ่งแม็กซ์นะครับก็สามารถขโมยแฟ้มของผู้ป่วยนั้นมาได้ในขณนะนั้นเองครับแดนซี่นะครับก็ได้นึกถึงคําพูดนะครับของลุงของเอ็ดดี้นั่นเองที่บอกว่าพฤติกรรมการการะทํานี้นะ่มันดูคล้ายๆกับคนที่มีชื่อว่าวิกเตอร์ครีวเหลือเกิน แนซี่นะครับจึงได้ไปสืบค้นหาข้อมูลของวิกเตอร์คริวนะครับปรากฏว่าพฤติกรรมมันก็คล้ายกันจริงๆด้วยครับแนซี่นะครับจึงได้คิดที่จะไปสอบถามวิกเตอร์คริวตัวเป็นๆนั่นเองแนซี่และโรบินนะครับได้ทําการปลอมแปลงประวัติของพวกเขาในการเข้าเยี่ยมวิกเตอร์คริวและก็สามารถเยี่ยมได้ด้วยครับและแม็กซ์นะครับก็ได้รู้ความจริงจากบันทึกของครูเคนลี่นะครับบอกว่าคนที่มีประวัติการเห็นภาพหลอนนั้นจะตายในอีกย4ิบชั่วโมงต่อมาซึ่งเหยื่อรายต่อไปนั่นก็คือแม็กซ์นั่นเอง ซึ่งแม็กซ์นะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังจะตายก็ได้ทําการสั่งเสียนะครับการไปเยี่ยมหลุมศพของบิลลี่นะครับพี่ชายต่างแม่ของเธอแล้วก็ได้ทําการสั่งเสียต่อหน้าศพของบิลลี่และในขณะนั้นเองครับแม็กซ์นะครับก็ได้ถูกวันนะครับลากเข้าไปในความฝันนั่นเองซึ่งพวกของดัตตินนะครับก็พยายามที่จะช่วยแม็กซ์แต่ว่าแต่ว่าทํำยังไงนะครับแม็กซ์ก็ไม่รู้สึกตัวสักทีแต่ว่าโชคดีครับช่วงเวลานั้นนะครับแนนซี่สามารถพูดคุยกับวิกเตอร์คริวนะครับซึ่งวิกเตอร์คริวก็ได้ทาการเลอยบกว่า อันที่จริงแล้วเขานั้นไม่ได้เป็นคนฆ่าภรรยาซึ่งเขาก็ได้ถูกลากเข้าไปในภาพหลอนแต่สิ่งที่ทําให้เขาฟื้นจากภาพหลอนได้นั้นก็คือเสียงของนางฟ้าแนนซี่นะครับก็ได้ตีความว่าเสียงของนางฟ้าที่ว่านี้มันก็คือเสียงดนตรีแนนซี่นะครับจึงได้ทําการบอกกับพวกของดัสตินนะครับให้ใช้ดนตรีในการปลุกแม็กซ์ดัสตินนะครับจึงได้ทําการเปิดเพลง running up that hill นะครับ ที่แม็กซ์นั้นชื่นชอบให้แก่ Mac. แม็กซ์และก็ถักและก็ทําให้แม็กซ์นะครับรู้สึกตัวในความฝันในขณะในขณะที่กาลังจะโดนวันจัดการได้นั่นเองและทําให้แม็กซ์นะครับหลุดออกมาจากโลกแห่งความฝันสู่โลกแห่งความจริงได้ตัดภาพมาที่ดร์โอเวนนะครับที่ตอนนี้นั้นนายพลซาลริแวนนะครับได้ทําการบุกเข้ามาอย่างบ้านของเขาซึ่งนายพลซาลริแวนนะครับก็ได้ทําการสอบปากคำดร์โอเวนถึงโครงการลับที่ที่เขานั้นได้ทาร่วมกับดเร์เบนเนอร์ดร์โอเวนนะครับก็ได้ทําการปฏิเสธไปครับบอกว่าเขานั้นไม่รู้เรรื่ององะไ นายพลซาริเวน Sullivan, นะครับจึงจากไปได้พร้อมกับขู่ดรโอเวนไว้ว่าหากปิดบังอะไรล่ะก็ครั้งหน้าถ้าเกิดเขาเจอแล้วก็จะไม่ได้ตายดีแน่ปาดภาพมาที่ทางด้านอิเลเวนกันบ้างครับอิเลเวนนะครับได้พาไม้ไปเล่นหน้าลานสเก็ตแต่ปรากฏว่าอิเลเวนนะครับดันโชคไม่ดีนะครับดันไปเจอเข้ากับเพื่อนนักเรียนนะครับที่อยู่โรงเรียนเดียวกับเธอซึ่งเพื่อนนักเรียนคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ชอบบูลลี่เธออยู่บ่อยๆเธอนะครับได้ทําการกัดแกงอิเลเวนต่อหน้าไม้ ทำให้อีเลเว่นรู้สึกโกรธเป็นอย่างมากครับอีเลเว่นนะครับจึงใช้สเก็ตนะครับฟาดเข้าไปที่เธอทาให้เธอนั้นเกิดหัวแตกขึ้นมาครับก่อนที่พวกของไมค์นะครับจะพาอีเลเว่นมาส่งที่บ้านแต่้วกปรากฏว่าตอนนี้จอยส์นะครับก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าจอยส์นั้นได้มุ่งหน้าไปสก้าพวกเขาก็เลยคิดว่าจะทําอย่างไรกันดีหลังจากนั้นนะครับตำรวจก็เข้ามาครับและเตรียมลากอีเลเว่นไปขังคุกแต่ปรากฏว่าระหว่างทางขนส่งนักโทษนี่เองครับพวกของดรโอเว่นนะครับได้โผล่เข้ามาขัดขวางรถตำรวจไว้แล้วบอกว่าหลัังจากนนนี้้ พวกเขาจะดำเนินการต่อเองดรโอเว่นนะครับได้พูดคุยกับอีเลเว่นตัวต่อตัวนะครับบอกว่าตอนนี้นั้นคนของเมืองฮอปกินนั้นต้องพึ่งพาเธอเพราะว่าพวกเขานั้นกำลังประสบเหตุร้ายแต่อีเลเว่นก็บอกไปว่าตอนนี้นั้นเธอไม่มีพลังอีกต่อไปแล้วแต่ดร์โอเว่นนะครับก็ยังบอกอีกว่าเธอนั้นพลังของเธอนั้นยังอยู่แต่เพียงแต่ว่าต้องปลุกมันให้ตื่นเท่านั้นเองเธอนั้นจะยอมรับเส้นทางการกลับมามีพลังอีกครั้งหรือไม่ ซึ่งอิลเวก็ตอบตกลงนะครับเพราะเธอนนะัต้องการที่จะช่วยเพื่อนเธอเลยทําการไปกับดร์โอเว่นนะครับไปยังสถานที่ที่จะฟื้นฟูพลังส่วนทางน้านของพวกของไม้นะครับ ดอกเตอร์โอเวนนะครับก็ได้ส่งบริการ์ดงคนนะครับมาช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่พวกเขานั้นเองซึ่งการดูแลความปลอดภัยนี่ครับก็เหมือนกับการโดนกักขังอยู่ภายในบ้านอย่างเดียวนั่นเองครับพวกเขาเลยวางแผนที่จะหนีนั่นเองทางด้านโจนาธานนะครับเลยวางแผนนะครับที่จะสั่งพิซซ่านะครับซึ่งคนส่งพิซซ่านะครับก็คือเพื่อนของโจนาธานที่มีชื่อว่าไอเกอร์ซึ่งในขณะที่รถพิซซ่ามาถึงนี่เองครับปรากฏว่าพักพวกของนายพลซาริเวนนะครับก็ได้ปลุกเข้ามาในบ้านนายพลซาริเวนนะครับได้ทําการฆ่าบริการไปคนหนึ่งแล้วก็ ยิงอีกคนหนึ่งจนสาหัสนั่นเองแต่ว่าพ,พวกของไม้นะครับก็ได้หลบหนีนะครับมาจากพวกของนายพลซาริเวนได้ซึ่งก่อนที่บริกาดจะตายนะครับบริกาดนี่ได้ทําการสั่งเสียนะครับกับพวกไม้บอกว่ามันมีพิกัดหนึ่งที่จะไปหาอีเลเวนได้พวกไม้นะครับเลยขอให้อเกอร์นะครับมุ่งหน้าไปยังพิกัดที่บริกาดนั้นได้ทิ้งเอาไว้แต่ว่าข้อความที่ทิ้งมาเนี่ยครับมันเป็นเหมือนกับการเข้ารหัสน,นั่นเองพวกเขาไม่รู้ครับว่าจะไขรหัสน,นี้ได้อย่างไรแต่ไม้ก็นึกขึ้นได้ครับว่า ดัสตินนั้นเคยมีแฟนสาวที่มีชื่อว่าซูซี่นั้นอยู่ใกล้ๆแถวนี้พวกเขาเลยนะครับมุ่งหน้าไปหาซูซี่นั่นเองซึ่งซูซี่นะครับก็เห็นว่าเป็นเพื่อนของดัสตินนะครับก็เลยช่วยถอดรหัสจนรู้พิกัดตำแหน่งที่อยู่ของอีเลเว่นนั่นเองในขณะเดียวกันครับนายพลเซเลเว่นนะครับที่ได้จับบริกาดคนหนึ่งนะครับไปทรมานและบอกที่อยู่ตัดภาพมาทางด้านจอยส์นะครับกับเมรเร่นั่นเองพวกเขานะครับก็ได้มาถึงสก้านะครับหน้าที่พำนับของ ยูริซึ่งพวกเขานะครับก็ได้นําเงินมาให้ยูริด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่ายูรินะครับเกิดทรยศ์พวกเขาโดยการวางยาสลบทั้ง2คนนั่นเองและยูรินะครับก็ไม่ได้ทรยศ์พวกเขาแค่สคนนะครับดันทรยศ์ต่อเอนโซ่ด้วยยูรินะครับได้ทําการบอกกับเจ้านายของเอนโซ่ว่าเอนโซ่นั้นมีใจคิดทรยศ์ทาให้เอนโซ่กับพอปเปอร์นะครับถูกจับขังและถูกส่งไปยังเรือนจําพิเศษนั่นเองซึ่งเรือนจาพิเศษนี่ครับก็คือเรือนจําที่จะต้องโดนประหารอย่างแน่นอนซึ่งยูรินะครับก็ยังบอกกับผู้พันที่คุมคุกกอีว่า เขานั้นจะนำตัวจอยซ์แล้วเมรเรนนั้นไปให้แต่ระหว่างทางขนส่งไปยังโซเวียตนะครับปรากฏว่าจอยซ์และเมรเรนนั้นเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาครับทำให้พวกเขานั้นทำการต่อสู้กับเอนโซที่กำลังขับเครื่องบินอยู่กลางกาศนั่นเองส่งผลทำให้เครื่องบินนั้นล่วงลงมาครับก่อนที่จะถึงที่หมายแต่ว่าพวกเขาบก็สามารถเอาชนะยูริมาได้เมรเร่ Murray นะครับเลยทำการสอบปากคำยูรินะครับว่ายูรินั้นมีที่ กดดานอยู่ที่ไหนในที่นี่บ้างซึ่งยูรีนะครับก็ได้นําทางพวกเขาไปนั่นเองพอไปถึงที่หมายนะครับเมเร่นะครับในวางแผนนะครับที่ตัวเขานจะปลอมตัวเป็นยูริเสียเองส่วนจอยส์นะครับก็จะเป็นนักโทษของเขาและยูริตัวจริงนะครับก็จะรับบทเป็นเมเร่นั่นเองแผนการไปได้สวยเลยครับพวกเขาสามารถลอบเข้าเรือนจําที่ขังฮอปเอาไว้ได้ซึ่งฮอปตอนนี้นะครับก็ได้รับประทานอาหารมื้อสุดท้ายนะครับกับคนที่จะถูกประหารร่วมกันกับเขาซึ่งการประหารนี่เองครับก็คือการที่ พวกเขาจะต้องต่อสู้กับปีศาจเดโมโกอนนั่นเองซึ่งฮอปเปอร์ก็เลงจะเสียท่านะครับแต่ปรากฏว่าเมเระครับที่ได้ปลอมตัวเป็นยูริพร้อมกับจอยซ์ก็ได้และก็สามารถต่อสู้จนจกระทั่งพาฮอปเปอร์และเอนโซนั้นออกไปได้สาเร็จตัดภาพมาที่เมืองฮอปกินส์ครับซึ่งแม็กจะเป็นที่ต้องใส่หูฟังตลอดเวลาเพื่อที่จะกันวันเข้ามาพาเธอเข้าสู่ความฝันอีกรอบนั่นเองซึ่งแม็กก็ได้ลําลึกถึงในขณะที่เธอนั้นอยู่ในโลกแห่งความฝันกับวันนะครับวันนั้นได้อยู่ในสถานที่อะไรบางอย่าง แม็กซ์นะครับก็ได้ทําการวาดรูปสถานที่นั้นออกมาปรากฏว่ามันก็คือบ้านเก่านะครับของตระกูคลคริวนั่นเองซึ่งแม็กซ์นะครับก็ได้รู้ความจริงอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าวันนั้นจะทําการฆ่าคนไป4คนซึ่งตอนนี้ฆ่าสําเร็จไปแล้ว2เราทีมนะครับจึงได้พากันไปยังบ้านของตระกูคลคริวนะครับซึ่งในขณะที่ไปยังบ้านนี่นเองซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่วันนะครับกำลังจะฆ่าเหยื่อรายถัดไปพอดีซึ่งเหยื่อไายต่อไปนั่นก็คือแพทริกนั่นเองเพื่อนร่วมทีมบาสของเจส ึ่งตอนนั้นนะครับทีมของเจสันเองก็ได้ค้นพบที่อยู่ของเอ็ดดี้แล้วนั่นเองพวกเขานะครับจึงได้ทําการไล่ตามเอ็ดดี้ที่ได้พายเรือออกไปยังกลางทะเลสาบแต่ระหว่างที่แพทริกนะครับกำลังว่ายนะ้าตาม HD เอ็ดดี้พร้อมกับเจสันนี่เองปรากฏว่าแพทริกนะครับก็ได้ถูกแวกหน้าฆ่าตายกลางทะเลสาบเลยนะเอ็ดดี้นะครับได้กลับมารวมกลุ่มกับพวกของดัสตินได้สาเร็จและพวกเขาก็รู้นะครับว่าวันนั้นอาศัยอยู่ในโลกอับไซด์ดาวอยู่ตรงกับบ้านของตระกูคลครีวพอดี พวกเขาเลยคิดจะเข้าไปยังโลกอัพไซด์ดาวนะครับเพื่อที่จะกําจัดวันซึ่งวิธีการเข้าไปนะครับพวกเขาก็รู้นะว่าโดยสถานที่ที่วันได้ฆาตกรรมเหยื่อแต่ละคนก็จะเกิดรอยแยกขึ้นมาโดยพวกเขาได้ทําการสั่งสมอาวุธนะครับเตรียมที่ไปจัดการกับวันในทันทีซึ่งพวกเขาก็ไม่สามารถสู้กับวันตรงๆได้นะเพราะว่าวันนั้นแข็งแกร่งเกินพวกเขาเลยวางแผนที่จะให้วันนั้นใช้พลังโดยการเข้าสู่ความฝัน ซึ่งในขณะที่วันใช้พลังนี้เองครับวันก็จะอยู่เฉยๆนะไม่สามารถขยับเขยื่อนได้นั่นเองซึ่งแม็กนะครับก็อาสาที่จะเป็นเหยื่อล่อวันนะครับดยให้วันนั้นพาตัวเองเข้าสู่ความฝันแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เหล่าเพื่อนนะครับไปทําการจัดการวันไปจัดการกับร่างต้นวันนั่นเองซึ่งคนที่จะจัดการนะครับประกอบด้วยสตีฟโรบินและแนนซี่ส่วนเอ็ดดี้กับดัสตินนะครับตัดสินใจที่จะทําการล่อสิ่งมีชีวิตนะครับในโลกอัพไซด์ดาวให้ให้ออกห่างจากวันนั่นเอง ส่วนลูคัสนะครับก็จะรับหน้าที่เฝ้าแม็กซึ่งแม็กนะครับก็จะทําการล่อวันในโลกจริงๆเนี่ยแหละครับณห้องใต้หลังคาของบ้านวิกเตอร์คริวตัดภาพมาที่อีเลเว่นนะครับอีเลเว่นนะครับได้มาถึงยังห้องแลบลับนะครับของด็เตร์เบนเนอร์แล้เได้พบกับทีมนักวิทยาศาสตร์นะครับพร้อมกับด็เตร์เบนเนอร์ที่แกยังไม่ตายได้ไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับดร์เบนเนอร์นะครับได้ทําการปลุกพลังของอีเลเว่นกลับขึ้นมาได้สําเร็จซึ่งดร์โอเว่นนะครับตัดสินใจทททีี่่จะพานนนนนัั้ไปยเมือองฮกิส์ใ หลังจากที่ปลุกพลังได้แต่ว่าดรเบนเนอร์นะครับไม่เห็นด้วยนะครับที่จะพาอีเลเวนไปยังเมืองฮอปกินส์ทั้งสองคนจึงได้มีปากเสียงกันครับดรเบนเนอร์จึงทําการใส่กุญแจมือแก่ดรโอเวนนะครับไม่ให้เขาขยับเคยื่อนไปไหนได้แต่ว่าในขณนะนั้นเองครับกองทัพนะครับของนายพลซาริเวนก็ได้บุกเข้ามาในห้องแลบได้ทันทีพวกเขาครับทำการกวาดล้างทุกคนในห้องแลบเลยซึ่งก็รวมไปถึงดรเบนเนอร์ด้วยครับที่ก็ให้ถูกฆ่าตายด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ตายจริงๆแล้วนะ อีเลเว่นนะครับก็ถูกจับและเตียยที่จะโดนกำจัดด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าเธอนั้นได้ผ่าเอิญใช้พลังจิตของเธอครับทำให้ทําให้กองทัพนั้นได้รับบาดเจ็บก่อนที่พวกของไม้นะครับจะได้ขับรถพิซซ่าของไอ้กายนะครับที่ขโมยมาพาอีเลเว่นไปจากที่นี่และในขณะนั้นเองครับตัดภาพมาที่พวกของจอยส์นะครับพวกของจอยส์นะครับพยายามที่จะติดต่อหาคนในอเมริกันนะครับเพื่อที่จะพาพวกเขานั้นหนีไปซึ่งก็ติดต่อสําเร็จด้วยครับซึ่งคนที่ติดต่อไปนั้นก็คือลูกน้องของดรโอเว่น ลูกน้องของดรโอเว่นนะครับก็ได้บอกว่าเขาเธอจะพยายามช่วยพวกของจอยอย่างสุดความสามารถและเธอนะครับก็ยังเล่าเรื่องสถานการณ์ในเมืองฮอปกินส์ให้แก่พวกจอยฟังเมื่อฮอปเปอร์ได้ยินดังนั้นนะครับจึอตัดสินใจนะครับที่จะกลับเข้าเรือนจําอีกด้่นเองเพราะว่าในเรือนจํานั้นมันมีชิ้นส่วนนะครับของพวกปีศาจเดโมโก้นรวมไปถึงพลังงานสีดําด้วยแล้วฮอปเปอร์หวังว่าถ้าหากกาจัดสิ่งพวกนี้ลงไปได้แล้วก็จะทําให้จะทําให้พลังงานของโลกอัพไซด์ดาวน์นั้นได้อ่อนแอลงนั่นเองเพราะว่าจิตเหล่านี้มันได้เชื่อมต่อกัน j o ยท็อปเปอรและเม r r เรนะครับจะได้ทําการกลับเข้าไปยังคุกครับ,รบเพื่อที่จะไปกําจัดปีศาจเดโมกอกอนตัดภาพไปยังเมืองฮอปกินส์นะครับซึ่งตอนนี้นั้นกลุ่มแก๊งนะครับก็เตรียมที่จะดําเนินการตามแผน โดยลูคัสนะครับได้พาแม็กซ์ไปยังห้องใต้หลังคาของบ้านของวิกเตอร์คริวซึ่งแม็กซ์นะครับก็ได้ทําการพูดกับวันในอีกมิตินึงซึ่งวันนะครับก็สามารถดึงแม็กซ์เข้ามาในความฝันได้โดยลูคัสนั้นจะไม่พยายามปลุกแม็กซ์นะครับจนกว่าจะถึงเวลาในขณะนั้นเองทางฝั่งเอ็ดดี้นะครับก็ได้ทําการโซโล่กีตาร์พร้อมกับลําโพงเสียงดังๆนะครับเพื่อทําการล่อปีศาจขังข่าวครับที่เป็นองค์คารพิทักษ์วันมาได้ซึ่งการล่อปีศาจขังข้านี่เองครับก็เปิดทางให้พวกของสตีฟนั้นเข้าไปยังบ้านของวิกเตอร เพื่อที่จะไปจัดการกับวันแต่เมื่อพวกเขาทั้ง3คนเข้าไปนะครับปรากฏว่าพวกเขานะครับได้ถูกเถาวันจับมัดเอาไว้ขยับไปไหนไม่ได้นั่นเองประจวบมอกับทางเอ็ดดี้นะครับที่ได้ทําการล่อปีศาจขังขาวมาแล้วพวกเขานะครับก็กำลังจะเสียท่าเหมือนกันเอ็ดดี้นะครับจึงตัดสินใจที่ส่งดัสตินกลับไปยังโลกจริงก่อนและเขาก็อยู่ล่อปีศาจขังขาวตามลําพัง ส่วนทางด้านของแม็กซ์ก็เลวร้ายด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่าลูคัสนั้นได้อเผอิญพบกันกับเจสันนะครับกับตันทีมของเขาซึ่งเจสันนะครับก็คิดว่าลูคัสนั้นได้ร่ายมนต์ลัทธิประหลาดใส่แม็กซ์นั่นเองเขาจึงได้ชักปืนขู่ลูคัสนะครับส่วนในรอกแห่งความฝันที่เองแม็กซ์นะครับก็กำลังจะเสียท่าให้แก่วันแต่ในขณะนั้นเองครับทางด้านของอีเลเว่นนะครับก่อนหน้านี้ซึ่งเธอนะครับก็อยากที่จะไปช่วยพักพวกที่เมืองฮอปกินส์วๆนั่นเองแต่ว่า เธอนะครับก็รู้ได้ว่ารถนะครับไม่สามารถขี่ไปถึงได้ตามกําหนดพวกเขาเลยวางแผนนะครับที่จะทําการเข้าสู่ความฝันนะครับจากระยะไกลนั่นเองเพื่อไปหยุดวันในความฝันนะซึ่งอีเลเว่นะครับก็บอกว่าสามารถทําได้โดยจะต้องใช้อ่างขนาดใหญ่ในขนาดนั้นเองครับไอกายนะครับก็ได้ทําการได้แวะเข้าไปในร้านพิซซ่าครับบริษัทเดียวกับของเขาเลยแต่ว่ามันเป็นสาขาอื่นนะที่ไม่ใช่สาขาของเมืองเขา ซึ่งก็มีพนักงานเพียงคนเดียวนั่นเองครับไอการนะครับได้บอกกับพนักงานว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะดูแลร้านต่อเองและพนักงานคนนั้นนะครับก็ได้ออกไปเฉยเลยนะทำให้พวกเขาสามารถใช้อ่างแช่เย็นในร้านแห่งนี้ได้ซึ่งพวกเขาครับก็ได้ทําการผสมเกลือนะครับเข้ากับอ่างและใหอีเลเว่นนะครับใช้พลังจากระยะไกลและอีเลเว่นนะครับก็สามารถเข้าสู่ความฝันนะครับไปทาการต่อสู้กับวันได้นั่นเองซึ่งอีเลเว่นก็รู้เลยครับว่าตอนนี้นั้นศัตรูที่อีเลเว่นต่อสู้เลยก็คือวันที่ตัวเธอนั้นเคยชนะเมื่อครั้งอดีต ได้ในขณะนั้นเองครับจิมฮอเปอร์นะครับก็ได้ทําการต่อสู้กับกลุ่มเดโมกกอนนะครับที่อยู่ในเรือนจําด้วยเช่นเดียวกันแต่เมื่ออีลเวเข้าสู่ความฝันแล้วครับก็ใช่ว่าจะชนะวันได้นะอีลเวนะครับก็กางจะเสียท่าให้กับวันด้วยเช่นเดียวกันโดยวันนะครับได้พันธนาการอีลเวเอาไว้แล้วเขานะครับก็มุ่งหน้าไปจัดการแม็กซ์ซึ่งวันนะครับก็เตรียมที่จะฆ่าแม็กซ์นั่นเองและในขณะนั้นเองครับลูคัสนะครับที่เกิดลูกค้ดขึ้นมาครับก็ได้ทําการต่อสู้กับเจสันนะครับ ซึ่งตอนแรกก็เหมือนจะสู้ไม่ได้ครับแต่ว่าด้วยพลังแห่งความฮึดก็สามารถเอาชนะเจสันมาได้ได้ถูกวันนั้นจัดการเกือบตายแล้วแต่ว่าอีเลเว่นนะครับก็ได้เกิดลูกฮึดด้วยเช่นเดียวกันครับโดยการสามารถสลัดหลุดจากพันธนาการได้แล้วก็ทําการใช้พลังจิตนะครับต่อสู้กับวันทําให้กลุ่มทําให้กลุ่มเทาวันนะครับที่พันรอบตัวของพวกสตีฟนั้นได้หลุดออกมาด้วยเช่นเดียวกันพวกสตีฟจึงได้รีบบุ่งหน้าไปจัดการวันอย่างรวดเร็วและจิมฮอปเปอร์นะครับก็สามารถมาเอาชนะเดโมกรอกอน น่าเลือนจําของรัสเซียนั้นมาได้ต่อมานะครับพวกสตรีมนะครับก็ได้ไปเจอกับร่างจริงของวันแล้วพวกเขานะครับได้ใช้ระเบิดขวดขวดพอกับปืนลูกซองนะครับในการจัดการวันซึ่งก็สามารถจัดการวันได้จนสาหัสเลยนั่นเองแต่ว่าวันนั้นก็สามารถหนีรอดไปได้ในท้ายที่สุดแต่ว่ากไ็ได้เกิดเรื่องเศร้าขึ้นครับดัสตินนะครับที่ได้กลับมายังโลกอัพไซซ์ดาลอีกครั้งก็พบว่าตอนนี้นั้น เอ็ดดี้นั้นได้ตายไปแล้วจากการโดนกลุ่มปีศาจรังเข่ากัดกินลูคัสนะครับซึ่งตอนนี้นะั้นแม็กซ์ได้บาดเจ็บสาหัสจวนเจียนที่จะตายอยู่แล้วซึ่งแม็กซ์นะครับก็ได้ตายจริงๆด้วยครับหัวใจเธอนั้นได้หยุดเต้นลงไปแล้วทําให้ตอนนี้นั้นวันนั้นได้ทําการฆ่าครบ4คนและทาให้ประตูมิตินะครับในสถานที่ที่วันได้ฆ่าคนไปนี่นะขยายตัวและเชื่อมต่อกันขึ้นมาครับเป็นรอยแยกขนาดใหญ่กลางมือฮอปกินส์เลยแต่ว่าอีเลเวนนะครับก็ใช้พลังของเธอนะครับ ทำให้หัวใจแม็กซ์นั้นกลับมาเต้นอีกครั้งได้ในความฝันนั่นเองหลายวันต่อมานะครับพวกของอีเลเว่นก็ได้กลับมาถึงเมืองฮอปกินส์ซึ่งพวกของอีเลเว่นนะครับก็ได้ไปเยี่ยมแม็กซ์นะครับที่โรงพยาบาลซึ่งแม็กตอนนี้นะครับก็นอนเป็นเจ้าหญิงนิทราอยู่นั่นเองและอีเลเว่นนะครับก็ได้เจอกับพอปเปอร์อีกครั้งหนึ่งเพราะกับจอยส์นะครับที่ได้กลับมาเจอโจนาธานและวิวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเหตุการณ์ยังไม่สงบครับเพราะว่าณตอนนี้นั้นได้มีรอยแยกขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาในเมือองงกินนนและวนนวััั้็ยยมีีชตู่ แล้วก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับเรื่องราวต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องราวในซีซั่น5แล้วนะครับก็ไม่รู้อีกกี่ปีนะมันจะทำเสร็จและว่ากันว่าซีซั่น5นะครับจะเป็นเรื่องราว10ปีนะหลังจากเหตุการณ์ตอนจบนี้นั่นเองครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันด้วยครับ แจ้งให้ทราบตอนที่ทางสปอตเวิร์มมีช่องทางการสนับสนุนแล้วนะครับหากใครที่ต้องการสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t มาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยนะครับผมปอรอถ้าเกิดโดเน a t มาแล้วอยากจะดูคลิปอะไรก็ช่วยเขียนบอกกันด้วยนะครับนะครับหรือใครอยากจะสนับสนุนผมผ่านปุ่นขอบคุณก็ได้นะครับ